หน่วยเคลื่อนที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลานะครับได้นำทีมสัตวแพทย์นะครับลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับทั้งสุนัขและแมวจรจัดที่อยู่ภายในวัดเมืองยะลานะครับพระอารามหลวงที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีพระลูกวัดนะครับได้นำสุนัขและแมวกว่า20ตัวนะครับมาฉีดวัคซีนและมีประชาชนได้นำทั้งสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วยนะครับก็นับว่าเป็นการเฝ้าระวังและก็ควบคุมพื้นที่และก็รวมไปถึงการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนครยะลารวมไปถึงชุมชนเมืองและวัดในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งได้มีการทยอยนำมาฉีดวัคซีนไปแล้ว2วัดด้วยกันนะครับก็คือวัดเมืองยะลาและวัดพุทธภูมินะครับและยังเหลืออีกประมาณ2วัดนะครับที่จะทยอยฉีดให้ครบโดยล่าสุดนะครับยังไม่พบผู้ป่วยและไม่พบสุนัขและแมวที่เป็นโรคดังกล่าวนะครับสำหรับเจ้าของสุนัขและแมวนะครับสามารถนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการได้นะครับที่หน่วยเคลื่อนที่ที่ทีมงานสัตวแพทย์นะครับจะออกไปให้หน่วยบริการฉีดวัคซีนฟรีนะครับในช่วงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามชุมชนต่างๆไปจนถึงวันที่12เมษายนนี้นะครับหรือว่าถ้าหากไม่สะดวกรับบริการฉีดวัคซีนฟรีนะครับที่งานสัตวแพทย์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขออภัยนะครับสำนักงานการสาธารณสุขเทศบาลนครยะลาในวันและเวลาราชการโดยจะต้องนำบัตรประชาชนไปด้วยทุกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้จดบันทึกประวัติของทั้งเจ้าของสุนัขและแมวด้วยนะครับก็ถือว่าต้องเป็นความร่วมมือของทั้งเจ้าของสุนัขและแมวและคนในชุมชนด้วยนะครับที่จะต้องเป็นหูเป็นตากันด้วย